สวัสดีคนด้วยนะครับวันนี้เช้าวันที่2ตุลาคมนะเริ่มวันที่ทองคำแล้วกันนะครับทองคำเช้านี้ดูจาก Time f ฟรม e d y y ผมมองว่าน่าจะลงต่อได้นะครับอาจจะลงมาถึงโซน2649ประมาณนี้มั้งนะครับแต่ลองดู t ท m e เฟ a m e 4ชั่วโมงเนาะ5เฟชั่วโมงนะครับราคาพยายามที่จะรีเทสกลับตัวขึ้นแต่ว่าด้วยความที่เป็น4ชั่วโมงนะผมมองว่าถ้าเกิดว่ามันจะกลับตัวลงต่อเนี่ยต้องกลับตัวขึ้นมาทำไส้เนาะ เผยอาจจะรีเทสทั้งมวลนี้เรื่องไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคิดว่าน่าจะลงต่อได้นะครับคำถามคือลงยังไงก็อาจจะขึ้นไปรีเจ็คกลับตัวลงมานะครับอาจจะลงมาถึงแนวรับตรงจุดนี้เผยเนี่ยอาจจะลงไปถึงข้างล่างนู่นเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันเนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอหาจังหวะเซลล์นะครับผมว่ารอเซลล์ต่ำกว่าแนวรับตรงจุดนี้จะได้อยู่นะครับของ GJ เ j นะจีเจท่ day, าเฟมเด f ่า m ฟ DA y เช้านี้น่าจะดันขึ้นต่อ ก่อนนะครับน่าจะดันขึ้นมาถึงแนวต้านทั้งหมดตรงจุดนี้ท่าเฟรมสี่ชั่วโมงพอดูท่าเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยเหมือนจะมีการพยายามจะดันลงมาก่อนนะครับน่าจะดันลงมาเพื่ออืมลงเลยไหมไม่รู้เหมือนกันมันจะย้อนแย้งกับท่าเฟรมเดย์นะท่าเฟรมเดย์เนี่ยผมว่ามารีเจ็คลงมามันจะต้องการดันลงแต่ว่าอาจจะต้องมีการรีเทสก่อนทำแท่งบนสวยๆนะครับแต่พอดูสีชั่วโมงเนี่ยผมว่าอาจจะลงเลยมั้งเผื่อแท่งนี้ลงเลยนะเนี่ย ดูจาก1ชั่วโมงเพราะเดี๋ยวรอดู1น่งชั่วโมงนี้ปิดถ้าเกิดมันปิดสวยได้น่าจะมีอาวาดวิ่งลงต่อได้เลยเพราะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราหาจาังหวะเซลล์ต่ำกว่าโซนนี้น่าจะได้อยู่นะครับของวันนี้นะหนึ่งเดี๋ยวรอสัก7นาทีนะถ้าเกิดมันสามารถทุกเส้นสีขาวได้ผมจะเซลล์นะครับอ่ะประมาณนี้ครับ